ัสดีค่ะฮัลโหลพิพิธภัณฑ์ของเล่นโบราณจังหวัดอยุธยาวันนี้เพิ่งซื้อค่าเข้าไปผู้ใหญ่50คนละ50บาทเด็กคนละ20บาทเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันว่าของเล่นโบราณหรือว่าของเล่นยุคก่อนมันมีเกิดก็มีนะมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันจุดซื้อคูปองนี่ไงเห็นไหมผู้ใหญ่50บาทเด็ก20บาทชาวต่างชาติก็เหมือนกันราคาเดียวกันนี่ของเล่นเต็มไปหมดเลยเข้ามาก็เจอของเล่นแล้วนี่มันคือของเล่นสังกะสีเนาะแบบสมัยก่อนใช่แล้วสมัยก่อนแบบนี้ไม่ได้มี iPad กับคอมพิวเตอร์นะแบบนี้ก็เล่นแบบนี้แหละนี่รถไฟสังกะสีใช่ไหมรถไฟหายากนะเดี๋ยวนี้แทบจะไม่ค่อยมีขายแล้วมั้งแบบเนี้ยหายากเขาเลยเก็บไว้เนี่ยเก็บไว้จนกลายเป็นเกียร์พันเลยปุ๊บไอ้ตุ๊กตุ่นตรงนี้ก็หายากฮะจริงๆเมื่อก่อนมันชอบแถมมากับขนมอ่ะแล้วคือมันมาพวกนี้ใช่ไหมมันเขาจะให้หยอดเหรียญ10แล้วตอนเราบีบมันจะเป็นไข่แต่กูพอนึกออกที่เป็นเหมือนลูกไข่เนี่ยของเล่นสังกะสีนี่เป็นช็อปเปอร์ทาเล่นะคะใช่แล้วดูสิโอ้นี่สังกะสีแล้วส่วนใหญ่เป็นสังกะสีเท่มากเลยหาซื้อจังไหนเนี่ยดูนี่ผมดูแต่ละที่ชั้นดีกว่านี่อาจารย์โยดาเห็นไหมคนนี้ชื่ออะไรเนี่ยตัวทองคุณพ่อลืมชื่อไปแล้วนี่คนนี้รู้จักกันดีออพติมัสพรามดูด้านล่างดูด้านล่างเป็นรถถังด้วยรถถังใหญ่ใช่ค่ะมาล็อกนี้ดูข้างล่างดูข้างล่างเพื่อนดูเฮ้ยมันมีช่องชิงช้าสวรรค์สวยเนาะเนี่ยของเล่นเราถ้าเรามีเราเก็บไว้ได้เลยเนี่ยเผื่อวันนึงมันอาจจะมีมูลค่าในวันข้างหน้าก่อนจะเลิกไปเลยอันนี้อะไรนะลูกเรื่องอะไรนะฟอยสตอรี่หรอนี่ไงฮูดี้นี่เป็นคนนี้คนนี้นะคนนี้นะคนนี้ตัวสีทุกคนกลางคืนมันจะออกมาก็ได้นะอันนี้ชื่ออะไรนะมามีคนนี้แทนเนทับบี้วันนี้มันทันให้เราหยอดเหรียญใช่หยอดเหรียญมามีว่าเขาน่าจะหยอดเหรียญแล้วก็กระชุกกระดุกชุกกระดิกได้แล้วก็เขาก็นี่เป็นโมดูลพูดเร็วครับรถไฟดูรถไฟดิทุกคนดูสวยมากอย่างคลาสสิกเลยอ่ะเป็นสังกะสีนะรถไฟคนแล้วข้างหลังเป็นอุลตร้าแมนเอ้ยเป็นแบทแมนกับกัปตันอเมริกาดูสิรถไฟคลาสสิกอ่ะดูสิอุ้มดีไซน์หน่อยไม่มีแสดงว่าเก่ากว่ารุ่นเราใช่ครับฟ้าดีไซน์ดูตรงกระจกนะฮะดูสิอันนี้ก็เป็นหูหามาจากไหนเนี่ยนี่ใส่ชิ้นเหมือนตัวบ้าสวยมากแต่พี่ก็ฟิกพาเลยต่อนี่ก็จะมีพวกของเล่นอันนี้คือนิทานอันนี้คือโซนนิทานละมีพวกนิทานอันนี้โหอันนี้รุ่นไหนเนี่ยไอรอนแมนรุ่นไหนอันนี้นี่ไงก็ฟิกครับที่ใส่เหรียญบาทและหยอดครับอะไรเดี๋ยวนี่ค่ะเดี๋ยวเราซื้อไปเล่นบ้านด้วยโอ้นี่ไงนี่ไงอันนี้ก็ขายนี่ไงเป็นสังกะสีค่ะ2ชั้นสวยค่ะสวยๆดูสิเนี่ยเมื่อก่อนตอนเด็กๆใช่มั้ยก็ชอบเล่นนี่นะกูกลับสนุกสองตัวแข่งกันดีกว่าคือตาดีมากดิเอาไหมตั้งไหมหนึ่งสองตั้งไปมากรุบกรับกรับกรุบกรับกรับกรับนี่ก็ใช่ลมอันนี้ต้องหมุนลูกดูไก่สังกะสีกับกบสังกะสีมามีของพี่กระปิกอ่ะพี่กระปิกไหมกระปิกไหมอ้าวสามมันต้องขนาดนี้เหรอ
โอ้นี่กบกบพี่กบพี่เราไปดูอื่นนะคะได้ได้เดี๋ยวขากลับคุณพ่อซื้อให้ซื้อเล่นบ้างเฮ้ยคุณพ่อชอบอันนี้ถ่ายรูปอันนี้อะไรอ๋อนักเล่นถ่ายรูปให้หน่อยได้ไหมได้เดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันก่อนค่ะโอ้อันนี้มีปืนด้วยนั่งตัดผมถ้าเกิดเด็กอย่างพี่ก็ฟิกเนี่ยก็จะมีไม้พาดตรงนี้ใช่ไหมใช่ไม้พาดแล้วก็นั่งตัดคุณพ่อไม่ทันจริงๆเดี๋ยวเราวนชั้นหนึ่งให้หมดนี่วิทยุสมัยเก่านี่คือพิมพ์ดีเดี๋ยวนี้เป็นปรินเตอร์หมดแล้วขุดให้หมดนะคะสมัยก่อนอ๋อนี่ไงใช้นี้ขุดไปค่ะเราเดินทางนี้นี่โอ้โหเฮ้ยเขาเรียกว่าตุ๊กตาอะไรนะตุ๊กตาพลาสติกเหรอนี่ไม่ใช่ลูกเฮ้ยมันคล้ายหนังตุ๊กตาช่อง7อันนาเบลเรื่องตุ๊กตาผีหนูอยากกลับบ้านเนี่ยดูสิใครชอบตุ๊กตานี่มีหลายรุ่นเลยอาจจะเอามาก็ได้นะแล้วมันหวานนี่ตุ๊กตาญี่ปุ่นอันนี้โอ้นี่คือมาแล้วมาโยอุลตร้าแมนหมดเลยนะเนี่ยมีเจ้าคุณปู่ด้วยดิเขาสองเขานี่ไงมาโยมาโยไม่ใช่มาริโอค่ะมันเก่าจนเขาห้ามนั่งใช่พ่อมันอาจจะชาลงมาของเล่นที่เนี่ยมีอายุตั้งแต่50ปีถึง150ปีนะ50ปีนี่หลายรุ่นเลยแสดงว่านี่เมื่อก่อนมันคือโทรศัพท์เมื่อก่อนสิแบบหมุนอันนี้เครื่องเล่นไงลูกอ๋อตุ๊กตานี้ใช่ไหมชื่อว่าอะไรนะตุ๊กตาอะไรนะมามีก็อยากรู้อะตุ๊กตาดารุมะเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจไปครับในกล่องข้าวอันนี้มันเจ๋งมากเป็นแข็งฮ่าหลังสีมาเลยดูสิโอ้ทุกคนมีเครื่องบินลืมให้ดูเครื่องบินยุคเก่าด้วยนะแบบปีกบนปีกล่างเงี้ยดูสิเล่นได้ไหมไม่อันนี้ไม่ได้ค่ะนี่เป็นโมดูลใช่เป็นไม้เฉยๆดูสิไม่หลายรุ่นเลยเขาบอกว่ามันคือของเล่นเซลลูลอยมีอายุมากกว่า100ปีเป็นวัสดุเช่นเดียวที่เอามาทำลูกปิงปองนึกออกเลยนึกออกผิวสัมผัสใช้ทำของเล่นในยุคแรกๆโหดูตัวนูทุกคนก็แอบน่ากลัวอยู่นะดูตาโบ๋เลยอายุมากกว่า100ปีว้าวไปกว่าอันนี้คือผลงานศิลปะของน้องๆหนูๆหรือเปล่าน่ารักมากเลยนี่อันนี้เนี่ยถ้ายังไปต่างจังหวัดบางบ้านก็ยังมีอยู่นะบางบ้านเขาเก็บไว้บ้านทวดบ้านอะไรเงี้ยแล้วพอถึงเวลาก็ดังแป้งแป้งแป้งใช่พอถึงทุกชั่วโมงอ่ะเขาก็จะถ้าหนึ่งเขาก็จะดังหนึ่งครั้งใช่ใช่แล้วใช่แล้วถ้าตอนเที่ยงจะดัง12ครั้งอย่างนั้นอ่ะอันนี้คือกระบวยไปครับผู้ใหญ่อยากย้อนยุคอ่ะโอ้เมื่อกี้น้องดีไซน์ให้ดูอะไรเฮ้ยตัวนี้คือก็พี่คุณพ่อลืมมาแล้วในเรื่องโปโลโร่ป่ะครับเขาไม่ใช่เหรอเฮ้ยทำไมพ่อคุณตัวนี้มั่งถ้าใครรู้คอมเมนต์มาใต้คลิปด้วยนะบอกหน่อยคุ้นๆคล้ายๆตัวโรดี้ในเรื่องโปโลโร่หรือเปล่าไม่รู้อันนี้ครับระวังนะลูกในนี้ค่อยๆเดินนะคะไหนอันนี้คือเขตรุ่นเก่าคลาสสิกและมีเรื่องราวในตู้ดูทุกคนดูเต็มไปหมดเลยอันนี้ไม่เคยเห็นที่เซเว่นเขาขายนะไหนมันจะเป็นกรัมแล้วตอนใช่ๆตอนทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่มีอยู่ใช่เราต้องสะสมโหดูโลกตั้งแต่สมัยไหนเนี่ยแผนที่อัปเดตหรือเปล่าเนี่ยดูสิเฮ้ยดูต้องมีดิอะไรครับชอบลำนี้อันนี้ F เท่าไหร่เอ่ย18ป่ะ8หรือ F 22ใช่ Air Force โอ้โหมาดูนี่อันนี้ก็สุดรถวินเทจด้วยยุคเก่าเลยรถเก่งยุคโบราณอันนี้นี่เขาเรียกว่าอะไรนะแจกันจีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมทำกันแล้วสาธุอ๋อ นี่ก็มีเครื่องรางสมัยยุคเก่าเป็นพี่กุมารอันนี้คือนักรบญี่ปุ่นซามูไรสวยมาก
นี่มีของเก่าเยอะแยะมากมายเราก็เดินเดินเดินในนี้อากาศไม่ร้อนเลยนะขนาดไม่ได้เปิดแอร์แล้วเนี่ยไปค่ะเดี๋ยวไปข้างบนกันนะครับเห็นไหมโอ้โหมีไททานิกด้วยพี่ก็ฟิกบอกมีไททานิกด้วยแต่พี่ก็ฟิกพาเพื่อนไปข้างบนดีกว่าค่ะดีไซน์ค่อยๆเดินนะคะโมดูนี่กับอเมริกาไปเลยไปเลยขบวนการอันนี้คือตูนชื่อเรื่องว่าอะไรนะมีจำได้ไหมจำไม่ได้มีดูแต่เซเลอร์มูนอ๋อแต่คุ้นๆยังเลยอ่ะใครรู้คอมเมนต์มาด้วยนะใต้คลิปนะนะครับไปขบวนกันมีดูเซเลอร์มูนกับบาร์บี้อ๋อคุณพ่อชอบโดเรมอนกับนินจาฮาโตริขึ้นไปชั้น2เฮ้ยชั้นโอ้ชั้น2ก็เยอะเหมือนกันนะชั้น2จะเกี่ยวกับแบบพวกวิถีไทยพวกเครื่องเงินอ๋อค่าเจออุลตร้าแมนโอ้ขึ้นมาเจอเหล่าอุลตร้าแมนก่อนเลยดูสิแต่มันก็จะร้อนๆอยู่นะคุณโอ้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเขามีเกือบหมดทุกรุ่นเลยไหมเนี่ยเพราะแต่เหมือนกันนะเหมือนกันแล้วก็จะมีพวกเครื่องสั้นหัวอันนี้คุณพ่อชอบมากเลยอันนี้เหมือนพวกสมุนไพรเขาใส่กันนะครับเนี่ยเห็นไหมบนหัวใช่สิเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูโซนของเล่นเราดีกว่าใช่ค่ะนี่ดูโหแล้วเขาซื้อมาเหมือนกันหมดเลยดูสิเป็นรถเก่าข้างล่างดูข้างล่างนี่ฝั่งนี้คิตต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 ี้เขาจะไม่มีปากสโนว์ไวท์เอ้ยใช่ไหมคะใช่สโนว์ไวท์แล้วก็ใช่ครับแล้วนี่โรบอทอันนี้ต้นกดดังกลางเท่จังเลยตอนนี้ข้างบนข้างบนด้วยอันนี้ก็ฝีคุณพ่อคุ้นๆยังเลยครับอันนี้ตัวเนี้ยมันจะมีตัวหัวแล้วมันจะเหมือนชิ้นใช่ครับใช่นี่โทมัสไหนโทมัสอยู่ไหนขอดูโทมัสหน่อยนี่คนนี้ชื่อว่าอะไรนะคนพิพิธภัณฑ์โทมัสได้เลยอ่ะของพี่ก็ไปเยอะกว่านี้ใช่มีโทมัสโอ้โทมัสมีเจมีเพอร์ซี่คนนี้น่าจะเป็นอะไรนะกอร์ดอนใช่ไหมคนนี้เป็นกอร์ดอนเนี่ยคนนี้กอร์ดอนชื่อใครน้องจำชื่อได้จำชื่อได้ไหมลูกจำชื่อได้ไหมว่ามีใครบ้างอันนี้สีชมพูน่าจะโรซี่นี่โรซี่สีเขียวหมายเลข8น่าจะดักดาร์กสุดเจ้านี่คือโทบี้ใช่โทบี้ในตัวกำลังคาได้ใช่แล้วใช่แล้วโอ้ข้างล่างเขามีอีกเนี่ยดูสิมีหมดเลยมีหลายไซส์ด้วยมีกอร์ดอนด้วยนี่คนนี้ป่ะครับอันนี้เอ็ดเวิร์ดครับอ๋อเอ็ดเวิร์ดดูสิเขาจำเป็นกว่าเราเมื่อกี้คุณพ่อคิดว่าชื่อว่ากอร์ดอนซะอีกกอร์ดอนคันใหญ่กว่าที่ผมทำอ๋อโอ้โหดูทั้งบนทั้งบนอันนี้น่าจะยุคนี่สมัยก่อนของทูมี่มันเป็นของทูมี่อ๋อรุ่นเก่ารุ่นแรกเลยใช่ป่ะครับที่เคยขายในไทยแล้วตอนนี้เป็นของแมทเทลคือนี่มันเป็นงานของแมทเทลแล้วครับมาดูตู้ต่อไปโอ้โหนี่เราแบทแมนทุกท่าทุกแอคชั่นเลยอันนี้ซูเปอร์แมนเห็นแล้วก็จกสะท้อนนี่เมกาของเดินใช่ค่ะอันนี้เรื่องเช็คนี่ไงเช็คตัวเขียวแต่อันนี้ทำไมมันเหลืองแล้วล่ะนี่ก็เป็นนาฬิกาหุ่นยนต์โหดูตรงนี้ดิอันนี้คือสังกะสีหมดเลยปะเนี่ยโอ้ยอันนี้เราอเวนเจอร์มีทอร์มีแบ็คแพนเตอร์ไอ้คนนี้นี่มาจากเรื่องแฟนตาติกโฟร์แล้วคนนี้ก็ชิคของมาเวลใช่ไหมในตู้นี้น่าจะเป็นมาเวลทั้งหมดอันนี้อะไรนะกรีนแลนเทิร์นเรื่องนี้ที่เราเคยดูใช่ค่ะชื่อว่ากรีนแลนเทิร์นอันนี้สไปเดอร์แมนอันนี้ฮักบัสเตอร์
จะว่าจะเป็นมาร์เวลทั้งหมดไม่ใช่เพราะมีแบทแมนมาด้วยแบทแมนอยู่ DC ดูตู้ข้างบนนี่ของผู้หญิงน่ารักโอ้โหอันนี้นี่ถ้าใครเป็นชอบพวกอุลตร้าแมนนี่ครบหมดเลยรวมเหล่าทหารใช่แล้วฮีโร่อุลตร้าแมนทั้งหมดเลยโอ้อันนี้เหล่าทหารอันนี้ทหารพวกทหารอังกฤษอะไรแบบนี้ไหมดูดิเออถ้าตั้งอยู่ด้วยกันเนาะคงให้น่าดูเลยเนาะเออใช่ครับนี่แต่ฐานก็เป็นสี่เหลี่ยมคุณพ่อว่าน่าจะตั้งง่ายอยู่นะแล้วทำเป็นกองทัพแล้วมาสู้กันใช่ไหมคะที่ใส่ใช่ไหนครับเป็นหลังโอ้โหไอ้ข้างหลังนี่ก็ทำเหมือนเป็นสภาเลยนะดูสิเฮ้ยอันนี้เหมือนเกมที่แบบเนี่ยมันเหมือนมันมีเกมแบบนี้ตั้งเด็กของมันนี้เลยอ่ะเป็นถาใช่ไหมใช่ใช่อ๋อเดี๋ยวนะไอ้อันนี้เป็นแม่เหล็กใช่ป่ะแล้วดึงแล้วเขาจะขับตามนี้ป่ะไม่รู้เหมือนกันไม่แน่ใจเนี่ยมันเหมือนมันเป็นลิ้นของแต่ละสีอะไม่รู้นะไม่แน่ใจไอข้างล่างอันนี้อะไรอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ของไมโลกับคิดแคทรถคิดแคทกับรถไมโลสนับสนุนโดยไมโลคิดแคทอันนั้นหมดแล้วน่าจะเป็นอื่นแล้วอันนี้ก็เป็นพวกจานชามใช่ค่ะจานชามอันนี้เนี่ยจะแบบเป็นอะไรข้างในเล่าไม่แน่ใจโอ้โหอันนี้เป็นพวกยาหม่องแน่เลยใช่หรือเปล่าใช่ใช่ใช่สมุนไพรยาไทยวิชาแพทย์ของไทยนี่ยาทันใจนี่มียาทันใจด้วยนะแล้วก็มีปากหอมที่คุณพ่อเคยกินสมัยก่อนคือสมัยก่อนนะเขาจะถือว่าพืชทุกชนิดน่ะมีสรรพคุณเป็นยานี่โบตันส่วนใหญ่ก็ทำมาจากสมุนไพรใช่แล้วนี่โบตันเมื่อก่อนเป็นอย่างนี้ซึ่งสมัยนี้โบตันเป็นแบบซองพลาสติกเป็นกล่องพลาสติกแล้วก็เมื่อก่อนเขาเป็นกระดาษใช่แล้วเนี่ยขนาดอันนี้ก็ยังมีอยู่แต่ขาดนี้เดี๋ยวนี้ก็เป็นกล่องดีแล้วแต่แพ็กเกจเขาก็จะเปลี่ยนไปตามยุคสมัยโอ้ยพ่อทันอันนี้พ่อทันได้ค่ะได้นี่ก็จะเป็นพวกงานแกะสลักแล้วอันนี้คืออะไรเอ่ยนี่ก็เป็นศิลปะวาดภาพเพิ่มมาความกระหน่ำใช่ครับว่าเด็กหลายคนนะจะช่วยกันเพ้นมาเพ้นอ่ะเขาห้ามเข้าไปเห็นไหมเป็นงานวาดเส้นวาดระบายสีจริงๆอ่ะงานจริงห้ามแตะต้องดูฝั่งนี้สิอันนี้ก็จะเป็นของผู้ใหญ่หน่อยละจะเป็นพวกแกะสลักแล้วอันนี้เครื่องปั้นดินเผาโหดูดิพี่ซ่าคะแล้วก็ลูกอันนี้คือจะบอกว่าเครื่องปั้นดินเผาสมัยอยุธยาใช่เพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะนานมากจนรูปที่เป็นเชฟเป็นจมูกเนี่ยเริ่มมนหมดกันละมีอายุกว่า400ปีนะโอ้โห400ปีเหรอใช่สาราดูสิเนี่ยสมัยก่อนลูกเขาไม่มีของเล่นเนี่ยเขาก็จะปั้นเนาะปั้นจากดินเหนียวเนาะปั้นเป็นรูปนั่นรูปนี่ไว้เล่นใช่ครับเป็นถ้วยชามอะไรอย่างเงี้ยดูดิเป็นช้างเห็นไหมมีช้างอันนี้เป็นเครื่องปั้นดินเผายุคสุโขทัยโอ้สุโขทัยเก่ากว่านะดูสิเขาอบกันดิ้งดีขนาดไหนดูดิยังอยู่ผ่านการเผาทั้งหมดมา49เตาเป็นสินค้าส่งออกมีอายุกว่า700ปีสุดยอดเลยปะอันนี้เครื่องปั้นดินเผาจะมาเป็นแก้วที่อันตรายมากเพราะจะแอบหนังสือดูสิพี่ก็พี่นี่ไงเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงที่พี่ก็ไปเรียนอ่ะอ๋อโอ้โหนี่คือเรือโซนาหงหรือเปล่านี่ก็เป็นข้าวเฝ้าอุ้ยยังเจอของเล่นอีกก็สวยดีคุณพ่อชอบขุนยนต์สังกะสีมากเลยนี่เป็นชามที่เขาทำมาจากเครื่องแก้ว อันนี้เป็นเครื่องแก้วที่เป็นทรายอ่ะทรายที่ใช้ทำแก้วผสมกับสารเคมีประเทศอียิปต์มาไกลไม่ใช่ประเทศอียิปต์อ่ะเขาเริ่มทำแก้วเขาเริ่มทำอ๋อคุณพ่อก็คิดว่ามาจากอียิปต์เลยเอาทรายมาทำแก้วแต่ว่าใช้สารเคมีอื่นๆผสมพี่กราฟิกเนี่ยเครื่องปั้นดินเผาบ้านเทียมที่กราฟิกเห็นแต่ว่าพี่กราฟิกเห็นในหนังสือใช่ป่ะอันนี้คือของจริงมันก็คือแบบเป็นงานยุคก่อนประวัติศาสตร์อ่ะเชื่อว่ามีอายุเก่าแก่ที่สุดในโลก
ก็หน้าเก่าอ่ะดูจากลายดูจากอะไรพี่พี่ซ้ายขาข้ามจับลูกไปค่ะไปดึงฝั่งนึงไหมไปค่ะไปดึงฝั่งไปฝั่งไหนเอ่ยไปครับระวังลูกระวังนะอ๋อฝั่งนี้เรายังไม่ได้ถ่ายเลยเรายังไม่ดูเลยเฮ้ยเดี๋ยวคุณพ่อพูดคือเห็นบัสละเอียสีนี้มีบัสสีนี้ด้วยเหรอบัสละเอียทางไหนเนี่ยมันไม่มีแล้วแต่เขาสีเทาใช่ไหมเขาทำเฉยไหมส่วนใหญ่จะเป็นสีนี้บัสละเอียหรือว่าสมัยก่อนเขาแต่งตัวสีเทาหนี่เรื่องนี้ก็ฟีดากันบอลนี่มีหอคูมีโกหังนี่มีร่างซูเปอร์ไซย่ามีถังด้วยถังเนี่ยถังผมม่วงเนี่ย อันนี้คือเบจิต้าดูดิเมื่อก่อนอ่ะเพื่อนมีฮิตทำทรงผมนี้เนาะใช่ดูข้างหลังคือปิโกโลดักกันบอลแซดผมตั้งใช่แล้วอันนี้มิกกี้เมาส์ดูเยอะมากมายบีโลนันดักใช่ไหมสนุปปี้นี่โดนอดีตเรื่องอะไรนะโอ้ยหมาไอหมาตัวนึงไอช้างหูบินน่ะคุณพ่อจำไม่ได้เหมือนกันเฮ้ยช้างหูบินนั้นมันอีกเรื่องนึงไม่ใช่หรอช้างบินอ่ะอันนี้คือโปเกมอนมั้ยโปเกมอนใช่มั้ยครับกับคิตตี้ข้างล่างคิตตี้คิตตี้เฮโลคิตตี้เป็นตัวละครซาริโอของประเทศญี่ปุ่นโดเรมอนนี่โอ้โหอันนี้แฟนโดเรมอนนี่ต้องชอบดูสิมีหลายหน้าหลายตามีโดเรมิตากับชิซุกะไทแอนมันมีเป็นชิซุกะมีผู้โอ้เมื่อก่อนมีช่วงหนึ่งฮิตหมิ่นผู้กันมากเลยจริงๆหมิ่นผู้เขาไม่ได้เป็นผู้ชายนะเขาเป็นผู้หญิงอ้าวเหรอใช่อ้าวอันนี้คุณพ่อไม่รู้ไหนเนาะอันนี้ชื่อเรื่องอะไรนะเนี่ยเรื่องนี้คุณพ่อเคยดูตอนเด็กๆดูนะผ่านเนี่ยเป็นการ์ตูนของญี่ปุ่นเพื่อนๆคนไหนรู้คอมเมนต์มานะนี่หน้าแบบนี้คุณพ่อคุณมากเลยทำไมไม่มีบาร์บี้กับเซเลมอนของเราลองดูดิเผื่อมีนี่ก็ยังเป็นอุลตร้าแมนเหมือนเดิมอันนี้เจ๋งมากเลยที่อุ้ยอันนี้เรื่องอะไรนะมามี่เขาฝึกชื่อเรื่องอะไรนะครับเรื่องนี้เหมือนสติ๊ดเหรอเหมือนสมัยใหม่แล้วนะสติ๊ดคุณพ่อคุ้นหน้าแบบนี้จังนี่อุ้ยป๊อปอายรู้จักป๊อปอายเปล่าป๊อปอายเขาจะกินผักผักขมกินผักขมกระป๋องนึงแล้วก็จะมีก้ามป๊อปอายถ้าใครกินผักเยอะแล้วแข็งแรงอันนี้เทเลทัปปี้กระป๋องไอชอบอันนี้ใช่หรือเปล่าบาร์บี้อ่ะนี่บาร์บี้นี่แหละบาร์บี้ของมามีเองใช่แล้วอันนี้สนับสนุนนะแมคโดนัลด์โอ้โหข้างหลังเป็นแมคโดนัลด์อันนี้เป็นกระปุกออมสินละอันเนี้ยใช่กระปุกออมสินรุ่นก่อนยุคก่อนจะทำมันจากสังกะสีตั้งหลังจะเป็นยางไปแล้วหมดแล้วนะใช่เป็นยางแบบพลาสติกดูแล้วเดี๋ยวเราไปทางนี้กันอุ๊ยคนนี้ใครเดี๋ยวไม่เคยเห็นเลยจำไม่ได้เลยอันนี้อุลตร้าแมนนี่ก็ยังคงเป็นอุลตร้าแมนอยู่เป็นอะไรไปพิงเพื่อนอย่างนั้นอ่ะไหนคนไหนคนนี้ก็คงพิงเพื่อนอ่ะยืนไม่ไหวพักก่อนเหนื่อยโอ้ข้างหลังนี่คือเราอุลตร้าแมนเลยนะเนี่ยดูสิเท่เหมือนกันนะโดเรมอนดูเนี่ยอุลตร้าแมนใช่นี่อุลตร้าแมนอันนี้เรื่องอะไรครับเนี่ยไม่เคยดูเอ๊ะมูนมินน่ะมูนมินอ๋อเหรอคุณพ่อไม่เคยรู้จักเคยมีชื่อมูนมินเหรอจะเคยได้เห็นมูนมินเดี๋ยวมากเท่มากเลยอ่ะนี่อย่าลืมพี่คนนี้เขาซูเปอร์แมนดึกๆก็จะบินออกไปทะลุหลังคาเลยไปเดินลงไปดูข้างล่างกันต่อไปตอนนี้เอ๊ะตัวนี้คุณพ่อก็คุ้นคนนี้พ่อเคยดูคนซีโม่เราก็ยังคุ้นมาอันนี้คือของเล่นอั
ันนี้ก็คืออย่างนี้สะบัดเสร็จลองดิลองดิสะบัดสะบัดเลยปึ๊กนี่แก้คนไงเบาๆลูกเบาเออเกือบโดนขึ้นมาเลยเดี๋ยวถ้าลองปึ้งเห็นไหมฮะอีกทีนึงปึ้งอย่างนั้นแหละค่ะใช่แก้วด้วยเออนี่ไงนี่ลูกแก้วลูกแก้วอันนี้คืออะไรลูกแก้วที่พ่อบอกนี่ไงเดี๋ยวเลยอันนี้คือปั่นปั่นลูกแก้วใช่ครับอันนี้อะไรหรอกบสังกะสีที่บิดแล้วตอนเขาแบบนี้มันก็ดิ่งดิ่งดิ่งอ่าได้ของเล่นคนละหนึ่งชิ้นใช่ไหมคะที่ใช้เอาอะไรคะที่ใช้เลือกอะไรมาไหนดูสิต้องถ่ายรูปหรอไปจ่ายตังกันจ่ายจะเปลี่ยนเป็นซีนีแล้วต้องเอาไหนคะเราลองเอาไหนคะพี่ไซพี่ไซเอาอันใหม่เอาอันใหม่พี่ไซเอาอันใหม่อันนั้นมันคือตัวทดลองค่ะพี่ไซเลือกอันใหม่เอาสีไหนคะพี่ไซเอาสีไหนไปค่ะจ่ายตังค์นะคะเอาไปสีของเล่นเยอะมากเป็นของฝากได้ถ้าเกิดเราเยี่ยมชมเสร็จแล้วนี่กบนี่กระโดดใหญ่เลยนะกระโดดตามหาลูกแก้วอุ้ยไปติดตรงลูกแก้วคือนี้ทำมาจากลูกแก้วแล้วเนี่ยใช่แล้วเนี่ยลูกแก้วที่คุณพ่อดีดเล่นสมัยก่อนอ่ะกันเลื่อนได้ไปเริ่มให้มันไปไปแล้วค่ะแต่ดิฉันดูดิโอ้ยแรงมากของของที่เซฟเป็นแบบนี้อ่ะฟ้าใหม่ค่ะไม่ต้องแรงมากนะลูกเบาๆก็ได้ค่ะเบาๆเออแค่นี้ก็เออดึงเออเอาไว้เป็นไรเดี๋ยวพ่อผ่านให้ใหม่เดี๋ยวพ่อผ่านให้ใหม่ลองชิโร่พิกาฟิกยาวมากเลยนะดูดิมันจะมาถึงดอกไม้อ่ะลองนี้เฮ้ยถึงมันเหมือนแบบดาบอ่ะไม่ถึงนะไหนต้องขยับมาอีกแค่ดึงเครื่องมันก่อนดีไซน์ลองกดดีไซน์บ้างสิคะจะกดในหนังเล่นช่องซ้ายดีไซน์ก็ดีไซน์ยืมดีไซน์มันต้องมาเล่นที่พื้นเรียบๆดีไซน์ต้องขึ้นไปเล่นพื้นข้างบนลองชวิงวันนี้พี่กราฟิกและน้องดีไซน์ก็ลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะบ๊ายบายโหเล่นกันใหญ่เลย